ก็สวัสดีทุกท่านนะคะ,ะกับเรียนท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านบรรดงปงพันนิตท่านกรรมาการชั้การตลาดหลักทรัพย์ท่านเลขาธิการกบ,บขท่านวิทยกรพี่บุญราบและน้องๆของสมัครข่าวไทยพัพปิกา้าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีและก็ชื่นชมกับสมัครข่าวไทยพัพปิก้าของพี่บุญราบกับน้องๆน,นะคะ,ะคำสองคำที่พี่บุญลาบกล่าวในวิีในวีดิทัศน์โปร่งใสและยั่งยืน ก็เป็นหลักสำคัญนะคะส่วนหนึ่งที่ดิฉันเองในฐานะที่เป็นอดีตรกรอตอเก่าในยุคแร,แรกๆตั้งแต่ท่านเอกมลท่านผู้ว่าประสานแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ว่าประกอบเนี่ยท่านรองผู้ว่าประกรบสอนสอนมานะคะออกจากสมัยกรอตปี4-7สิ่งหนึ่งที่จำได้มาเสมอแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ไปอยูราชการคือหลักของ CG นะคะธรรมพิบาล โดยเฉพาะหลักการทำงานที่ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ,อลดอในส่วนของหรือไม่ดำเนินการที่มี COI ในส่วนนั้นแล้วก็เรื่องของความโปรง่งใสนะคะในส่วนนั้นกลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของปี62นะคะาจากคำว่า CG า Governance ก็ขยายมาถึงเรื่องของ ESG เพื่อมาตอบโจทย์ของของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคตอันอันอันต่อไปนะคะในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวันนี้โจทย์ที่วิบูลาบตั้งเรื่อง ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยเฉพาะในส่วนของตลาดทุนนะคะเพราะว่าเป็นหลักเ,เป้าหมายหลักสำคัญที่จะต้องพัฒนาตลาดทุนไปสู่ความยั่งยืนไปตอบโจทย์ในส่วนยุทธศาสตร์ชาติและขณะเดียวกันก็เรื่องตอบโจทย์ของ u n s d g ด้วยหลายสิ่งที่เตรียมมานะคะก็อาจจะเป็นการกล่าวเสริมแต่ที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก,กล่าวไปแล้วนะคะแต่ก็อยากจะมองในมุมมองของตลาดทุนในส่วนของตลาดทุนในภาพใหญ่ของทั้งโลกใบนี้แล้วก็ตลาดทุนในส่วนของรีเจนแล้วก็ในส่วนของไทยนะคะ ว่าเรามาอยู่จุดไหนแล้วสำคัญวันนี้เรามีความคืบหน้าอย่างมากในตลาดทุนไทยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะเม,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งนะคะไปอยู่ในส่วนของดาวโจนส์ Sustainability Index กนะคะก็เป็นข้อหน้าที่ชื่นชมมากๆในส่วนนี้นะคะก็เรียนอย่างนี้ค่ะว่าก็ได้เตรียม powerpoint มาไม่มากนะคะเ,เป็นการบรรยายประกอบกันไปนะคะในส่วนนี้ global r i s k report ฉบับล่าสุดก็ยกประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของที่เป็นความเสี่ยง แน่นอนค่ะในเรื่องของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเป็นความเสี่ยงสูงสุดในส่วนนี้นะคะที่เขาระบุไว้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีส่งผลกระทบสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ c l IMATE CHANGE นะคะเรื่องของความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆแล้วก็เรื่องวิกฤตของน้ำแล้วก็โรคติดต่อต่างๆนะคะตลาดทุนเราเองนะคะก็เรียกว่ามีการตอบรับในประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องที่จริงดาเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนที่ฉันมา รับตำแหน่งหน้าที่นี้นะคะดิฉันมีหน้าที่ทําให้มันมีความเข้มข้นขึ้นในส่วนนี้นะคะภาพที่อยากจะฉายนะคะในฐานะที่เป็นองค์กรกํากับดูแลตลาดทุนโลกนะคะเขาก็มองในเรื่องนี้จริงๆเมื่อคืน ออกจากสำนักง,งานมาประมาณเกือบสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มาแบบเออหอมๆนิดนึงนะคะในส่วนนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยมีการประชุม i o s c o p r e s i d e n t เอ่อ President Committee นะคะสวีเดนเนี่ยแล้เอ่อกรอตสวีเดนเขาเป็นตัวแชร์เพอร์เซนในเรื่องของการทำในเรื่องของ ESG ของตลาดทุนนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตฉายภาพก็พจะพ,พี่ปูเขาบอกว่าเออให้มาฉายภาพว่าเอ่ององค์กรกำกับตลาดทุนโลกเนี่ยเขามองอะไรแต่สิ่งหนึ่งจะเอ็กโคท่านผู้ว่านะ ว่าดูข้อที่2ก่อนแล้วกันนะคะเขาเน้นให้เห็นมีการซอฟต์ลอะออกมาควบคู่กับหลักกติกากฎเกณฑ์ในส่วนนี้นะคะแต่ว่าทั้งร้อยสาม ภาคเอกชน130รายตลาดทุนที่ร่วมทำเซอเว12แห่งนะคะเ,เมื่อเดือนเมษาเนี่ยเขาก็ออกมาหลังหลังโควิดไม่กีเ่เพียงแค่เดือนเดียวก็บอกประเด็นสำคัญนะคะที่คนอยากมองเห็นในการขับคลื่อน ESG ของตลาดทุนออของโลกในมุมมองของ Regulator เต t o กนะคะแน่นอนอบทบาท ESG ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลาดของต่างประเทศเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความโปรง่งใสเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกรอตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ทำวันรีพอร์ตและประกาศเป็นการชัดเจนนะคะว่า as of 1มกราหกหเราอยากให้สิ่งดีๆที่ประจทจรทะเบียนทำ ทำมาในเรื่อง ESG เนี่ยเป็นการเปิดเผยที่เป็น s y s t e m c s y s t เ m a t i c นะคะเป็นระบบชัดเจนเพื่อนักลงทุนโดยเฉพาะเนี่ยท่านสีกัญญายนั่งอยู่ตรงนี้นะคะและหลายหลายท่านเนี่ยได้หยิบไปใช้แล้วก็ไปตัดสินใจในการปัจจัยของเรื่องของการลงทุนที่เน้นเรื่อง ESG เราไม่ได้บอกว่าเป็นภาระนะดิฉันขออนุญ,ญาตกล่าวสี่งดังเลยฉันมาที่นี่ที่กรอตอไม่ได้มาเพิ่มภาระให้กับภาคเอกชนนะคะ แต่มาทําให้ภาระต่างๆเนี่ยลดลงไปท่านผู้ท่านติดตามนะนีฉันออกรถแบบเรกูเลทิโยตินนะคะในรอบอีก2ปีข้างหน้านับจํานวนที่เดคอเรชันของกรอตที่จะออกมาเป็นลดน้อยลงจํานวนมากดิฉันทําเป็นภาพใหญ่นะคะไม่เป็นพิ e มิลอีกต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านในห้องนี้ติดตามผลงานนะคะถ้าทําไม่ได้ตามเบนชมาร์ที่ ให้เคปไอเดชันได้เลยนะว่าผ่านไม่ผ่านนะคะดิฉันมาจากกระทรวงยธรรมทุกท่านอย่าก,กังวลว่าจะมาเพิ่มกฎกติกาเลยนะคะดิฉันอยู่กรมบังคับดีเิชันรีฟอร์มเป็นกรมที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีช่วยให้ทําอันดับของเว r ร์กเวิร์กแบงค์ในอีสต์ออฟเดออิบิสเนสเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนนี้เพรดิฉันก็อยากจะมาทําในส่วน,นนี้เหมือนการเมราะก่อนเข้ามาก็ได้ยินว่ากฎกติกาเยอะนะคะในช่วงของตอนวิกฤตโควิดมาดิฉันเปิดตําลาประกาศช่างงานเรื่องกองทุนรวมดิฉัน ต้องทุนยานะิะ เกาศีรษะเลยค่ะมีทั้งกฎ200กว่าข้อในประประกาศสำนักง,งานฉบับเดียวดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นนักกฎหมายมายังอ่านไม่เข้าใจเลยค่ะประมาณน,นั้นแล้วหวังอะไรล่ะคะที่จะให้ practitioner เ,เนี่ยเขาจะเข้าใจด้วยความเคารพดิฉันต้องมีคําว่าด้วยความเคารพอยู่ตลอดนะคะไมงั้นติดตามดู r e ราทอ t o r y ิโยตินของชํางงานกรอตอนในยุคใหม่นะคะว่าทําได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะกลับมาตรง powerpoint แผ่นนี้เน้นความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล ถึง83%อันดับต่อมาค่ะเขาบอกว่าต้องมีมาตรการนะคะในการช่วยกันป้องกัน greenwashing ในการที่อุบประโลกอุบบอกตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองบริการของตัวเองเนี่ยเป็นสีเขียวแท้จริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็คงอยากจะเห็นนะคะว่าจะมาทําอย่างไรมีมาตรการอะไรที่ป้องกันในส่วนนี้อันถัดมาค่ะเรื่องของความเสี่ยง นะคะดิฉันก็จจำได้เลยมาเป็นสม,มสมาชิกใหม่ของอตลาดทุนตอนปีที่แล้วขึ้นเบทีกับท่านนายกสมาคมบริษ,ษทัทจดทะเบียนพี่อรอนุชพี่อรอนุชบอกว่าวันนั้นเราทําเรื่องใหญ่กันมากๆคือเรื่องของ Human Right ขอพระคุณท่านพูทว่ากรุณาพูดถึงนะคะว่าเป็นสิทธิมนุษยชนนี่ฉันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของดิฉันเพราะว่ามาจากกระทรวงยุติธรรมเคยเป็นรองที่ดีกรมรุ่งครอง,ง,งสิธิ์วันนี้ดีใจมากๆที่ได้เอาเรื่องสิทธิมนุษยนมาพูดในเรื่องของตลาดทุนไทยด้วยในส่วนนี้พี่อรนุชบอกบอกว่าในเรื่องของการทํา e s ย เป็น matter of การบริหารจัดการความเสี term, ่ยงนะเห็นด้วยในส่วนนี so ้นะคะเพราะงั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในการทำซอรว์ทั้งโลกเนี่ยเขาก็มองเห็นอย่างนี้สำหรับรูปแบบค่ะก็เน้นเรื่องของการออกซอฟต์ลอเป็นคู่มือนะคะมากกว่าหรือควบคู่ไปกับการออกกติกาหรือ regulation ในส่วนนี้นะคะสำหรับข้อที่3ก็จะไปสะท้อนอีกเหมือนกันละค่ะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอีกว่า1ใน3รูปแบบ เป็นรูปแบบนะคะเป็นเรื่องของการที่จะ comply หรือ explain นะคะในเรื่องของการกับดูแลกิจการและสุดท้ายความคาดหวังของภาคเอกชนที่ร่วมตอบแบบสอบถามนี้มากกว่าร้อยสมสิบรายก็บอกว่าอยากเห็น regulator มีหน้าที่อันนี้เขาเขาอยากเห็นนะไม่ใช่พวก regulator มาบอกเองนะ,ะความคาดหวังนะคะของภาคเอกชนเขาบอกว่าอยากเห็น regulator ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลแบบเปรียบเทียบกันได้อันนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมาก นะคะเปรียบเทียบกันได้เพราะฉะนั้นเทรนด์ที่สำงานกรอตอดาเนินการมาอยู่แล้วต่อใจมาสาปีที่แล้วก็ถึงปัจจุบันอนาคตก็คงจะมาเทรนด์ของ ในวงการของไอโอสโกโลกนี้นะคะลองลองมาก็ต้องการอยากเห็นหน่วยง,งานงานกับดูแลนเนี่ยเข้าไปดูออกมาตรการในการป้องกันในของของกรีนวอร์ชิงในส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพใหญ่ของของโลกใบนี้นะคะทีนี้หันมาดูในส่วนของรีเจนในส่วนอาเซียนที่ต้องหยิบมาพูดมาพบม,มาก่าวเนี่ยเพราะประเทศไทยโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อปีที่แล้วทุกคนจําได้ว่าเราเป็นในส่วนของแชร์แมนในเรื่องของอาเซียน ประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นกลไกลสำคัญในการผลักดันให้เกิดในส่วนของรถ m a p อาเซียนแคปิตอลมาเก็ตฟอรัมในส่วนนี้นะคะก็จริงๆนนั่นเองก็มาต่อมือของท่านเดขาระพีสุจริตกุลนะคะที่่านมารับทำครอสซิงในส่วนของเดือนตุลาคมปี62ที่ภูเก็ตจาได้นะคะเราจบได้อย่างสวยงามมากในการทำเรื่องนี้ร่วมกันนะคะกับทุนบรรดาเหล่าเรกูเลเตอร์ในอาเซียนแล้วก็มี ADB เข้ามาเป็นส่วนช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งของที่อาเซียนรถแมปในส่วนนี้นะคะในมุมมองของอาเซียนเขาก็เน้น priority อยู่ สีด้านนะคะในเรื่องของการสร้างพื้นฐานที่ดีอีกล้ค่ะเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลก็กลับเข้ามา ถูกไหมคะเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,มากจําเป็นอย่างมากๆในส่วนนี้ในเรื่องนี้ก็จริงๆมันจะมีความท้าทายในเรื่องของการกําหนดแท็กซโนมีนะคะที่ฉันมีโอกาสไป o e เอเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ในยุโรปเขาก็มีแท็กซโนมีอันหนึ่งจําเป็นที่ประทางส่วนอาเซียนจะต้องมีอีกไหมอย่างไรหรือไม่อย่างส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาดูเพื่อป้องกันในเรื่องของกรีนวอร์ชิงพาร์ทที่2นะคะในเรื่องของด้านนี้คือเรื่องการของเข้าเข้าถึงการสร้างและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในส่วนนี้เองทางส่นักงานเองก็ร่วมกับภาคเอกชนนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดถึงนะคะว่าแม้เ็จที่ท่านผู้ว่าส่งไปเนี่ยเรื่องนี้ภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ มีแรงขับเคลื่อนอย,อ,ยอย่างเร็วแล้วก็ทำงานร่วมกันในส่วนนี้นะคะในส่วน p r r i t y ที่3ในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้นะคะในส่วนนี้ก็การจัดอบรมให้ความรู้เข้าใจว่าในส่วนนี้ก็เป็นความจำเป็นมากๆที่จะต้องทำให้ความเข้าใจร่วมกันนะคะที่ฉันเอ่ยกับเพื่อนร่วมงานนะคะที่ทำงานว่าปีหน้าเนี่ยเรามีความท้าทายส่วนนึ่งเราคิดว่านาักลงทุนสถาบันนะคะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างถ่องแท้และ ประเด็นคือทำอย่างไรนะคะที่ทําให้นักทุนรายย่อยเนี่ยนะคะให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะจริงๆเขาก็ให้ให้ด้วยอย่างมากขึ้นดิฉันเอ่ยว่าวันนี้เนี่ยสงสัยคงต้องไปเรียนหารือกับพี่ๆผู้จัดการกองทุนรวมบราจต่างๆว่าเราจะมาออกเออ ESG bond ไอ้โทษหา ESG fund มากขึ้นไหม เมือ่อวานนี้ต้องไปอีกเวทีหนึ่งเดี๋ยวอยู่ใน,นกลไกนี้นะคะทาง ADB เขาบอกว่าเขาร่วมศึกษากันอยู่เหมือนกันเพราะงั้นความท้าทายของมันกรอต่อในในปีหน้าถัดไปนะคะก็คือจะต้องทําให้รู้สึกผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยเหมือนที่ท่านผู้ว่ากรณาพูดนะคะว่าเออมอง บียอนในส่วนของผลกําไรไปสู่ของความยัง่งยืนในส่วนนี้โดยใช้เป็นเอลเมนต์ในการลงทุนอย่างไรนะคะก็ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ที่เราก็ต้องร่วมกันดําเนินการต่อไปในส่วนนี้สําหรับประเด็นสุดท้ายที่เป็นพาราที่สําคัญของในกลุ่มของอาเซียนที่พูดกันเรื่องของความเชื่อมโยงนะคะเขาก็พูดกันชัดนะคะสิ่งหนึ่งปัจจัยนะคะก็ทางภาครัฐทําคนเดียวไม่ได้นะคะต้องทําริวกันในส่วนของภาคเอกชนแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่าง ะะเะ็นะงั้นเน้นฉายภาพให้เห็นว่าโลกของเป็น regulator ทั้งโลกเขาพูดอะไรอาเซียนรถแมพที่ประเทศไทยเราเข้าไปร่วมขับเคลื่อนผลักดันมีอย่างไรทีนี้ PowerPoint สุดท้ายนะคะดิ่ฉันก็คงนำเสนอหลายท่านเห็นแล้ว อันนี้คือรถแมปเป็นอีโคซ s สเต็มของส่า,งงานกกรอตอดิฉันก็มาทําให้มันเป็นภาพใหญ่ทั้งเป็นวงจรร่วมกันกับทีมงานนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กรอตอรเรามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาอ c o s y s t e m ็มดิฉันย้ำนะคะดิฉันไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ร่วมดําเนินการด้วยแล้วะยังคิดว่าฉายภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นผลผลิตเราเห็นความร่วมมือความสําเร็จค่อนข้างมาก เป็นหน้าที่ของขวัญดิฉันเองว่าแลวดิฉันปีหน้าจะตกง,งานไหมทาอะไรต่อไหมดิฉันก็บอกจะต้องหาความท้าทายไปอยู่เรื่อยๆนะคะทําให้เกิดความจริงจังมากๆยิ่งขึ้นไปนะคะมันเป็นวงเป็นวงกลมรอบนี้พูด,พดทันทั้งหมดนะคะก็มีเรื่องประเด็นเศรษฐกิจไม่นชนอยู่ดอยู่ด้วยมีเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอยู่ด้วยในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอลเมนต์ในส่วนนี้เรามองว่าเป็ียนด้วยกันอยู่6ด้านสำคัญนะคะก็เป็นด้านของถ้ามองจาก เป็นเข็มนาฬิกานะคะก็เอาเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ก่อนวันนี้เราน่าจะดีใจมากๆนะคะเ,เรื่องของ sustainable finance เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการได้รับการตอบรับอย่างมากนะคะในส่วนนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็น green bond นะคะ social bond social impact bond นะคะหลากหลาย ณวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีทั้งหมดออกมาทั้งหมด12บริษัทแล้วประมาณสักแสนล้านบาทนะคะที่น่าดีดีและดีใจมมากๆ,ากๆคือท่านพระท t เซียของสำนักง,งานบริหารนิร่สาธารณะนะคะก็มีแผนชัดเจนแล้วก็ออกในเรื่องของรัฐบาลไทยก็ได้ออก Sustainability Bond มาแล้วด้วยแล้วก็รัฐสาอังกฤษ ะะมันกระทั่งธนาคารทอกศนะท่านนะคะก็ออกกรีนบอลมาส่วนนี้ด้วยแล้วภาคเอกชนก็ทยอยออกกันมาอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้นะคะก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีหลากหลายแม้กระทั่งการเคหะแห่งชาติาเห็นไหมคะออกเรื่องโซเชียลบอลในการที่ระดม จากหุ้นการขายพันธบัตรเพื่อไปสร้างที่อยู่อาศัยในส่วนนี้นะคะดนฉันมาจากภาคของกระบวนการยุติธรรมดนฉันไปศึกษามาในต่างประเทศก็มีโซเชียลอิมแพ b บอ d ออกมาช่วยในการ r e h a b i t a t เทชันผู้พ้นโทษยังก็อยากจะเห็นในส่วนนี้เหมือนการที่จะออกมาในส่วนของประเทศไทยดิฉันขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะวันนี้ดิฉันเองเนี่ยกับทีมงานเนี่ยขอยกเว้นการออกเก็บค่าธรรมเนียมในการออก ESG related บอนทั้งหมดแล้วนะคะขยายไปถึงจริงๆเริ่มต้นก่อนโควิดด้วยนะคะถึงพฤษภาปีที่แล้วแล้วก็ไปถึงพฤษภาปีนี้นะคะแล้วก็ ปีหน้านะคะก็มีคําถามดูหเหมือนกันว่าจะยกเว้นถาวรไหมนะคะที่นี่เองกูคิดว่าถ้าเป็นสิ่งจําเป็นดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าไรายได้ของกรอต่อจะต้องมามาได้ฉากในส่วนนี้เลยนะคะก็ยินดีในส่วนนี้นะคะที่จะเป็นอย่างนั้นแต่คงค้องก้องคง,งเขาขยายไปเป็น,เป,นเป็นปีๆไปในส่วนนี้นะคะแต่สําคัญอีกอันหนึงคือ Social Enterprise ค่ะรัฐบาลออกพระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานกรอดตอดิฉันกับคณะนะคะก็มากําหนดเลยว่าเอเหล่านี้นะคะที่จะมาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติในทางเรื่องของสังคมเนี่ยนะคะสามารถมาระดมทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือยื่นไฟลิ่งเลย ะะแล้วก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะวันนี้มี SE หลายแห่งที่เข้าตาม definition ของพระบอรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะคะระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วยแล้วด้วยแล้วในส่วนนี้นะคะถัดมาค่ะในฝั่งนี้เป็น local reviewer ดิฉันคิดว่าเป็นสำคัญ ingredient สำคัญในการที่ป้องกัน green watching ในส่วนนี้ดิฉันกับทีมงานไปมีแนวคิดนี้หลังจากเดินทางไป นัดแรกของ OECD ที่ฝรั่งเศสเมืปีที่แล้วนู่นน่ะนะฮะจากคําเชิญของ ADB เราหวังว่ายังคุยกับรองเลขาธิการสุวิภาจิ๋มเลยว่าเออแล้วเราทํายังไงจะให้มีโ o c ค l ลรีเวิร์ประเทศไทยบ้างไม่ต้องไปพึ่งพานในต่างประเทศซึ่งมาด้วยคอสเมื่อวานนี้ค่ะบริษัททริสแห่งประเทศไทยนะคะเปิดแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่การให้บริการนะคะเป็นเออกรีนเออเวริฟายเออร์ตามในส่วนมาตรฐานของ CBI นะัน้นก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีมากเัยคุอกอออ็ดีใจนะคะว่าเ,ออเราพูดกันในเรื่องนี้ประมาณสัก6-7-8เดือนนี่มันมีความเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างเร็วนะคะพนั้จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนรถที่สตาร์ท ไว้แล้วมันเหมือนกับเครื่องมันพุ่งไปยังย่งยั่งยุดรวดเร็วนะคะใน,นกลไกพวกนี้มันก็มาเรียบร้อยในส่วนนี้นะคะก็เมื่อวานก็มีคําถามว่าจะมีแห่งที่สองไหมดิฉันก็บอกเป็นมาเก็ตเลดนะดิฉันเป็นเพียงแค่เป็นผู้สร้างอะไรคะอีโคซิสเ็มส่วนจะเกิดไม่เกิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของในส่วนของการ ความสนใจของผู้ประกอบการในส่วนนี้นะคะส่วนที่3ค่ะไกด์ไลน์ของบลจนี่ก็พูดถึงในคำข้างข้างหน้าเนี่ยที่พูดถึงว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะมีโอกาสที่เข้ามาในส่วนนี้ได้อย่างไรก็พูดถึงในส่วนของทั้งเป็นเรื่องของกอ,องทุนรวม ESG แล้วก็ PVD ในส่วนของด้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นสถาบันเนี่ยที่คอรตทําเรื่องไอ o ค e มาตั้งโดยเสมอแล้วเนี่ยวันนี้เป็นที่น่ายินดีนะคะว่ามีทั้ง68แห่งแล้วเรือเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยดิฉันก็ไปร่วมงานกับกบข ะะที่จะทำเรื่องของ n e เนกาทีฟล s สเป็นพลังมหาศาลของนักลงทุนสถาบันนะคะดิฉันก็บอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากๆถัดมาในเรื่องบรรทินแพลตฟอร์มทำอย่างไรนะคะให้อิชเชอร์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ออกในเรื่องกรีนบอลเนี่ยผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ง่ายนะคะในส่วนนี้ดิฉันก็ขอบคุณไทย b m เอนะคะ เดี๋ยวท่านยูที่นี่ใน20นาทีที่ฉันพูดจะมีฉันขอบคุณทุกๆคนนะจริงๆเพราะว่าการทํางานกรอทตในยุคนี้ไม่ได้ทํางานคนเดียวแล้วค่ะดิฉันทางานกับทุกคนเลยดิฉันเป็นคนที่ไม่อายดิฉันไม่ทราบอะไรดิฉันก็ถามนะคะก็คําถามดิฉันถูกสอนมาคุณพ่อคุณแม่บอกไม่รู้ลูกก็ถามไปสิเดี๋ยวได้คาตอบนะคะดิฉันอาจจะเป็นไปอยู่อีกบางที่เขาบอกว่าทำไมถามเยอะจังไปกดดันใครไหมดิฉันบอกฉันถามในห้องเรียนดิฉันก็จะเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนดีๆเพราะฉันถามอยู่ตลอด คุณครูชอบอาจารย์ชอบนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะบริเทนแพลตฟอร์มเนี่ยฉันก็ต้องต้องเรียนบอกว่าเนี่ยเ ไทยบียมเอก็ได้ทำเนินทำในส่วนนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่มาที่นี่ได้มีโอกาสเปิดเว็บไซต์ของไทยบียมเอไหมก็จะเห็นนะคะว่า12บริษทัทที่ว่าเนี่ยเขามาเรียงเป็นตารางว่ามันมีการขุป,ปองต่างกันตรงไหนอะไรยังไงก็เป็นการชัดเจนตัดสินใจลงทุนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไปดําเนินเดิน,ดน,ดน,ดนทางไปร่วมร่วมกันไปต่างประเทศดิฉันทุกครั้งไปสมัยอยู่ราชการนะคะเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะเราไปต่างประเทศกลับมาต้องทําอะไรให้มันเกิดขึ้น น,ะะนี่เป็นสิ่งพันความกดดันนะนั่งเครื่องบินกลับมาถึงเมืองไทยยังไม่ถึงลงเครื่องบินสุวรรณภูมิเลยต้องบอกทีมงานแลวเราต้องทําอะไรหนึ่งสองสาจากการที่ไปประชุมสองสาวันหรือแค่หนึ่งวันเครื่องบินแบบนี้นะคะเราเราเดินทางไปที่ลักซ์มเบิร์กก่อนที่โควิดมาเป็นนัดสุดท้ายทำไมถึงเลือกไปที่ลักซ์มเบิร์กนะคะเขาบอกว่าเป็นตลาดโดยเฉพาะกองทุนรวมในยุโรปที่ใหญ่ที่สุดนะคะเราไปลักซ์มเบิร์กช็อกเอ็กซ์ชแน์แล้วก็ไปขอความร่วมมือกับทางในส่วนของกรอตต์ลักซ์มเบิร์กด้วยนะคะ เราไปทำคำตกลงในเรื่องของลักสมเบิร์กกรีนเอ็กซชันแล้วเพราะเขาเป็นเดอะบิ๊กเอสเดอะโอเดสด้วยรบมานอย่างนั้นนะคะเราเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้บริษัทไทยนะคะที่ออกกรีนโปรดักต์สามารถที่จะนำข้อมูลไปโพสต์ในบริทินของลักสมเบิร์กได้ทำไมต้องทำอย่างนั้น นะคะเป็นการโปรโมตนะคะให้นักทุนสถาบันยุโรปเนี่ยที่เขามีลักสมเบอร์เป็น gateway, เกรดเวมองเห็นมองเห็นอิชชูของประเทศไทยที่ไม่น่าสนใจจะลงทุนไม่ลงทุนอย่างไรในส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ายินดีมากๆ้านะคะว่าสบนเนี่ยจะนําในส่วนของออออตัวของรัฐบาลไทยที่ออกชเนบิบิบอลไปโพสต์ลงในลักซมเบอร์กรีนเร็วๆนี้แล้วแล้วเป็นที่น่ายินดีอีกลักซมเบอร์กรีนเนี่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ ะะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเออเราก็คงจะต้องมีอะไรที่คุยกันฐนานะที่เป็นเรกเรเตอร์ที่การโปรโมททั้งในส่วนของในประเทศและต่างประเทศร่วมกันต่อไปนะคะสำหรับออวงกลมด้านสุดท้ายนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้พูดถึงวันรีพอร์ตก็ต้องขอบคุณนะคะท่านดรภากรด้วยที่เราออกวันรีพอร์ตกันร่วมมานะคะอันนี้ต้องยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเบียนแต่เราเป็นสิ่งที่อยากจะให้ท่านทําในสิ่งที่ท่านทําอยู่แล้วเนี่ยปรากฏ เป็นต่อสา,สายตาของผู้ลงทุนทั่วกันในอยู่การเปิดเผยข้อมูลในฟอร์แมตในเทมเพลตที่ a อนาลิซ์เปรียบเทียบกันได้อย่างง่ายนะคะวันนี้ก็ต้องน่ายินดีนะคะเมะือบริษัทใหญ่ๆนะคะไม่ได้รอ1มกราคม65นะคะเขาก็เปิดเผยแล้วนะคะนี่ันเองอาจจะเป็นเลขาธิการกรอตอคนแรกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะโทรไปขอ ดิฉันคิดว่าวิทยากรในห้องนี้บางท่านได้รับหนังสือจดหมายของดิฉันขอตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของท่านที่สิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างเพื่อไปเป็นลักษณะเป็นโคชชิ่งให้อีกบริษัทอีกหลายหลายแห่งที่อยู่ในจดทะเบียนที่อาจจยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางเป็นตัวอย่าง ดิฉันออกไป10บริษัททาได้นะคะก็ด้วยความขอบพระคุณอีกละค่ะทุกคนก็ขอบคุณดิฉันมาว่าแล้วก็ยินดีที่ให้เป็นตัวอย่างเปิดเผยเราก็จะไปโพสต์ลงในเว็บของเรานะคะวันนี้เนี่ยเ,เราก็มาในเรื่องของไกด์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วนะคะว่า1มกราหกห้ 65, นะคะ as of ของสิ้นข้อมูลนะปี64จะลงในวันรีพอร์ตดิฉันก็แอบไปมองเห็นนะคะอย่างที่ฮ่องกงเนี่ย เขาก็กําหนดไว้โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ี่เขาวันก่อนที่ก่อนที่จะมีโควิดมายังแรกเปลี่ยนกันเลยล่ะค่เขาบอกว่ามีเดียมไซสกับ small s i ซสเนี่ยเขายังถือว่าเป็นความท้าทายเขาอยู่จริงๆดิฉันบอกตรงๆนะคะเรื่องแนวคิดเนี่ยน้องกับน้องดิฉันและดิฉันเองเนี่ยร่วมกันคิดประมาสักไตรมาสที่แล้วของปี6-2น้องดิฉันเขาบอกว่าวันนั้นนัดประชุมบจกันทั้งหมด นะฮะที่สโมสรทหารบอกอยังเหลืออีกา5นาทีประมาณนี้นะคะพี่อ๋อแล้วหมดแล้วโอ,อ้หมดแล้วสีแดอองอีกหนึงนะคะเขาบอกเขาตื่นเต้นมากเลยเขาบอกว่าเราจะไปคุยจะไปขอความร่วมมือให้เขาเปิดเผยข้อมูลเขาจะตอบรับไหม น้องดิฉันเขาบอกว่าก่อนที่เขาขึ้นไปพูดอธิบายว่าจะเห็นฟอร์แมตอะไรยังไงเนี่ยดิฉันบอกทำไปเถอะเชื่อสิว่าทุกคนอย่างที่ท่านพูดว่าพูดมาสักครู่เนี่ยไมเช็คเปลี่ยนแล้วโทนฟอร์มเดอะท็ทุกคนมองเห็นนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เขาตอบรับด้วยความที่ว่าเราไม่ได้กําหนดเวลาทันทีเราให้เวลาหลีดทามกับ2ปี นะคะไม่งั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเดินหน้าไปสู่ในส่วนนี้ด้วยกันแล้วนะคะว่าเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นในสิ่งที่การเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะได้มาออ analyze วิเคราะห์ในการลงทุนนะคะตามที่ผู้ลงทุนสถาบันเ่ยเขาใช้ก็อยากเห็นในส่วนนี้ที่ผู้ลงทุนรายย่อยได้ใช้ด้วยในส่วนนี้นะคะสําหรับผู้ลงทุนรายย่อยมีส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นเกรด,ดนิดนึงนะคะแม้ว่าเราก็พยายามจะผลักดันให้มากๆวันนี้เรากําหนดนะคะให้ผู้แนะนําการลงทุน IC ทุกคนนะอบรมเรื่อง ESG เป็นส่วนของการแนะนําในเรื่องลงทุนด้วยแล้วนะคะเราก็ค่อยๆไปสเตปบายสเตปในส่วนนี้นะคะก็เป็นสุดท้ายของ องกรมข้างในเรื่องโคออปเปอรชันนะคะที่จําเป็นอย่างมากๆนะคะที่ต้องให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในส่วนนี้ดิฉันมาที่ทํางานกรตอตได้รับความร่วมมือจาก12องค์กรของตลาดทุนรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยในการจัดทําโครงการเ,เสริมสร้างตลาดทุนธรรมิบาลเฉลิมพระเกียรติเมื่อปีที่แล้วนะคะและเป็นที่มาที่สมาคมบจตั้งเ,เครือข่าย TRBN ร่วมกันนะคะเรามาทําโครงการเรื่องของเซอร์คูลาร์อีกนมีร่วมกันและที่ท่านผู้ ว่ากรุณาพูดในส่วนของ t ีเรแล้วก็มีทั้งตลาดากระทรวงคลังและก็ตลาดหลักทรัพย์ด้วยทําเรื่องของอยั่งยืนด้วยกันในส่วนนี้นะคะสำหรับในกรอบค o r p ปอเรชันทีฉันก็โก e บยอนไปในส่วนของทาง UNDP ด้วยในส่วนนี้เพื่อจะทําให้ตลาดทุนไทยเป็นที่รับรู้รับทราบ นะคะไม่ใช่ว่าให้รู้ว่ากรอตอทำงานอย่างไรแต่ให้โลกทั้งใบนี้รู้ว่าภาคเอกชนของประเทศไทยผู้นำของบริษัทจุธเปียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมีความรับผิดชอบ ทำงานในฐานะที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและมีธรรมอพิาพาลที่ดีนะคะในสําหรับคีย์แมสเซจสุดท้ายหรือเป็นคีย์เทคเอาไว้นะคะดีฉันก็คงจะมีอ,อ,อยู่สองสามเรื่องนะคะว่าที่จะขอกล่าวสรุปนะคะในส่วนนี้นะคะไม่เกินสักครึ่งนาทีนะคะกําลังหาแผ่นสุดท้ายอยู่คะ่ะก็น่าจะเป็นแผ่นนี้ไหมคะเดี๋ยวนะคะ ะะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพูดกับเรามาเสมอนะคะว่าเราจะดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจวันนี้ความหมายของความมั่นใจเนี่ยนอกเหนือจากบังคับใช้กฎหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยดิฉันก็อยากจะชวนเชิญนะคะว่ามั่นใจที่ว่าเนี่ยก็มั่นใจว่าเดี๋ยวเราก็ทงทํางานร่วมกันกับท่านนะคะเพื่อทําให้ตลาดทุนไทยไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงในส่วนนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ